่แล้วมันมีภาพภาพนึงนะฮะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าพอน้ำจากสารพีเนี่ยไปถึงที่จังหวัดลำพูนต่อตอนนี้ลำบากแน่ผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีปักหลักอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับที่บ้านหัวฝายตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูนเป็นอีกจุดนึงอย่างที่บอกเลยพอมาจากเชียงใหม่ผ่านสารพีปั๊บก็เข้าลำพูนต่อเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างติดตามรายงานสดๆจากน้องแนนจุฑารัตน์บุปผาเชิญครับพี่โจพี่เก๋คุณชมตาจุดนี้นะคะคือที่บ้านหัวฝายหมู่ที่1ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่รับน้ำนะคะมาจากอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งน้ำนั้นได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะและให้คุณผู้ชมดูค่ะมีกระแสน้ำที่หลากลงมานะคะค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นช่วงๆนะคะตลอดถนนทางในหมู่บ้านค่ะซึ่งจุดนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าน้ำนั้นมาแรงและมาเร็วมากนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านของชาวบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งจุดที่น้ำลึกที่สุดค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6-2 เมตรนะคะก็ทำให้ชาวบ้านบางคนเนี่ยต้องอพยพมาอยู่บนถนนบ้างนะคะอพยพไปอยู่ในที่อื่นเป็นการชั่วคราวบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้ำจากที่นี่นะคะก็จะไหลต่อไปที่ตำบลหนองช้างคืนนะคะซึ่งก็ทำให้ระดับน้ำที่ตำบลหนองช้างคืนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะซึ่งเราได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหมู่ฝ่ายเนี่ยค่ะก็บอกกับเราว่าที่นี่นะคะน้ำไม่เคยท่วมมาก่อนปีนี้เป็นปีแรกนะคะแล้วก็น้ำมาจากทุกที่ทุกทางนะคะข้าวของบางอย่างก็พอที่จะเก็บได้บางอย่างก็จมน้ำเสียหายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเราไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวานตอนตี 3นะตี 3นี่มันจะขึ้นบ้านแม่แต่ว่าตอนเที่ยงคืนนี้มันมาล้อมรอบเนี่ยมาล้อมกว่ามันจะขึ้นตรงนี้ตี 3แล้วมันก็ข้ามถนนเลยเหรอแม่มันก็ต้องรอมันผ่านตรงนู้นผ่านตรงนู้นน่ะแล้วกว่ามันจะขึ้นตรงนี้อีกน้ำมันมาจากทางหลังบ้านแม่เหรอคะเจ้า มาข้างหลังเขารับน้ำมาทางนี้รับน้ำปกตินะมันจะไหลมาทางนี้เราเป็นจุดแรกที่รับน้ำสารพีมาเลยใช่ไหมแม่ก็ยังมีหนองอีกนะมีหนองข้างหลังเนี่ยมันล้นมาเรื่อยมันล้นมาเรื่อยเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมคะแม่ไม่เคยแต่ว่าอันนี้มันเป็นรอบสองรอบแรกนี้น้ำก็พิษธรรมชาติด้วยน้ำมาทางนี้แต่มันมาทางนี้มันไปไม่ได้ทางใต้มันตันไงแต่บ้านแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยแม่บ้านแม่ไม่เคยครั้งแรกเลยนะแม่นะครั้งแรกเพิ่งเจอแต่นี่มันเริ่มลดแล้วน้องแม่เนาะเริ่มลดลดไปนิดนึงแล้วจบค่ะเมื่อวานตอนที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นการไหลบ่าข้ามฝั่งนะคะลงไปยังพื้นที่ด้านล่างนะคะที่จะเป็นที่รับน้ำต่อจากบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมมาดูนะคะสภาพของบ้านหลังนี้นะคะที่รับน้ำมาก่อนที่น้ำจะไหลบ่าข้ามถนนนะคะซึ่งที่เราเดินฝ่ากระแสน้ำตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงมากนะคะทำให้การใช้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่าเจอกับน้ำท่วมแล้วยังต้องเจอกับกระแสน้ำที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ค่ะเราได้ลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหนองช้างคืนนะคะไปที่บ้านป่าไผ่หลวงค่ะซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่รับน้ำต่อจากบ้านหัวฝายตรงนี้ไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะระดับน้ำที่นั่นนะคะกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเกิดความกังวลนะคะแล้วก็มีการอพยพออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนกระทั่งถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็บอกกับเรานะคะว่าที่บางคนต้องตัดสินใจออกจากบ้านนั้นก็เพราะว่ากลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะคะจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้แต่บางคนค่ะที่มีบ้านชั้น2ก็ยังคงนะคะเลือกที่จะอยู่ภายในบ้านชั้น2ก่อนนะคะเราได้ไปคุยกับคุณป้าศรีวิไลสุรินทร์ค่ะอายุ55 ปีนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านป่าไผ่หลวงค่ะบอกกับเรานะคะว่าน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมพื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เพียงชั่วข้ามคืนนะคะก็ท่วมบ้านของเธอเกือบที่จะมิดบ้านชั้น1ค่ะขณะที่ตัวเองกับสามีนะคะก็ได้ขนของอพยพมาอยู่ริมถนนตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแล้ววันนี้ก็ทยอยขนของไปฝากไว้ที่บ้านญาตินะคะพร้อมกับไปขออาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวด้วยเพราะแม้ว่าจะมีบ้าน2 ชั้นแต่ก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายประกอบกับระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะไปฟังเสียงป้าศรีวิไลค่ะนี่น้ำยังขึ้นอีกเหรอคะขึ้นอยู่ยังจะขึ้นอยู่อย่างเขาอ่ะแต่นี่มันขึ้นทีละน้อย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 เจ้าไม่ว่ามันจะไปถึงอีจะนะ
ถนนนี่ยังมาถึงนะค่ะแต่นี่ตอนเช้าเนี่ยถึงถนนอ่ะมันน่าจะขึ้นนะข้างหลังนี่คือของแม่เจ้าของบ้านหลังนั้นเจ้าแม่มาได้อย่างไรได้ทีวีกับตู้เย็นอยู่ชั้นสองค่ะของบ้านพี่สาวที่นอนตู้เตอร์เนี่ยนี่ของบ้านพี่สาวแล้วคืนนี้แม่นอนที่ไหนนอนบ้านญาตินะคะเจ้าที่เก่าตะวันนะคะแล้วพ่อล่ะพ่อจะนอนเฝ้าควายเนี่ยดูน้ำพ่อจะดูน้ำอยู่แล้วพ่อนอนได้อะนอนเออมันได้นอนค่ะนอนเก้าอี้ผ้าใบอะกะจ้ะมันได้นอนนอนมาได้แหละมันมารับแหละเจ้าแต่ขนาดบ้านแม่สองชั้นแม่ก็มากล้าอยู่เออมากล้าอยู่เจ้ามันเดินลาดไปมาได้มันท่วมคอมันเป็นแผลแล้วเนาะมันพัดมันเป็นแผลตัวเจ้าเกิดใหญ่มา55ปีกำลังมาเจอน่ะอายุ55มามีมาเกยมีนี่น้ำสำหรับมวลน้ำนะคะจากที่บ้านหัวฝายค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะไหลลงไปสู่ที่บ้านป่าไผ่หลวงนะคะแล้วก็ลงไปสู่แม่น้ำกวงค่ะจากนั้นก็จะไปสมทบกับมวลน้ำที่แม่น้ำปิงนะคะก่อนที่จะไหลลงสู่ด้านล่างค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำที่นี่นะคะจากการประเมินล่าสุดค่ะก็พบว่าสถานการณ์น้ำนั้นเริ่มทรงตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะก็รอให้น้ำระบายลงสู่ด้านล่างสถานการณ์ที่นี่ก็จะดีขึ้นค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะน้องแนนจุฑารัตน์บุพผานะโอ้โหน้ำไม่สูงแต่น้ำแรงมากใช่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะมวลน้ำมันเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้ขุ่นดำเหมือนน้ำป่าเนาะแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะมาเชี่ยวแล้วก็เร็วแล้วก็แรงน้ำแบบนี้ค่อนข้างสร้างความเสียหายกับบรรดาบ้านหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วอย่างที่เก๋พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่ามันมีหัวน้ำมีกลางน้ำแล้วก็มียอดน้ำที่จะตามลงมาน่าห่วงเลยคือพื้นที่ภาคกลางมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมพาไปดูตอนนี้เอาแค่เบื้องต้นที่หัวมันไปถึงแล้วนะฮะที่พระนครศรีอยุธยาที่บางบานลองดูภาพนี้กระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากเข้ามาถึงที่บางบานนะฮะดูสิโอ้โหนี่น้ำไม่สูงเหมือนกันแต่หลากมาขนาดนี้นี่คือตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานนะครับแล้วภาพมวลน้ำขนาดนี้ชาวบ้านก็อยู่เฉยไม่ได้ช่วยกันขนดินมาเสริมแนวคันป้องกันน้ำบนถนนคันคลองชลประทานนะฮะลองดูภาพตอนที่มีเจ้าหน้าที่ของทางการมีชาวบ้านมาช่วยกันเอาพวกกระสอบทรายมาเสริมแต่ที่เขาห่วงแล้วก็โวยกันเลยคือถ้าคุณทำคันดินขนาดนี้เอาแบ็คโฮมาตักเนี่ยเป็นระยะทางของคันดินประมาณกิโลเมตรกว่าคนที่อยู่หลังคันกั้นน้ำไม่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำไม่ตายเหรอแล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมสองคุณป้าก็คือป้าสนองกับอีกท่านนึงก็คือป้าปราณีออกมาโวยเลยทำคันกั้นน้ำแบบนี้เห็นใจคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบ้างคุณกั้นไม่ให้น้ำเข้าทุ่งแต่คุณอย่าลืมนะทุ่งบางปะหันบางบานถนนเรียบคันกั้นน้ำมันเป็นพื้นที่รับน้ำถ้าคุณกั้นแบบนี้ไม่ให้น้ำลงทุ่งน้ำไปไหนน้ำเข้าบ้านฉันภาพทางซ้ายมือก็คือป้าสนองนะฮะแกดำผุดดำว่ายทุกวันแล้วถามว่าแกลงไปว่ายน้ำเล่นเหรอลองดูภาพเมื่อสักครู่คือป้าสนองเนี่ยแกคือเขาเรียกว่าทำก้านทูบขายแล้วตอนน้ำมาเก็บของไม่ทันแล้วพอน้ำมันมาขนาดนี้ทุกวันแกต้องดำน้ำลงไปตรงบริเวณใต้ถุนบ้านเพื่อไปนำก้านทูบเนี่ยนะครับมาผ่าเจียกย่อยแล้วก็ทำเป็นก้านทูบเพื่อเอาไปขายค่ะนี่ต้องมาตากแดดอยู่ตรงแบบเนี้ยก็ดูสิแกดำผุดดำว่ายทั้งวันโอ้โหแล้วคุณป้าอายุก็เยอะแล้วอ่ะโอ้คุณป้านี่60กว่าแล้วนะลองฟังคุณป้าดูชีวิตวันนี้ดำน้ำทั้งวันแล้วไม่ใช้น้ำในสระนะฮะอย่าลืมน้ำป่าที่มันหลากลงมานะฮะแล้วก็มาขุดคันน่ะปั้นคันดินอยู่ชมประทานน่ะมันดีไหมมันก็ดีมั้งไม่ดีมั้งอ้าวมันยังไงอ่ะลำบากมันยังไงมันดีไม่ดีมันลำบากก็ดีลำบากยังไงคนในบ้านพื้นท่วมหมดห้องน้ำห้องน้ำเข้าไปได้เกี่ยวอะไรกันอ่ะน้ำมันท่วมพื้นหมดเข้าไม่ได้ก็เขาขุดคันดินไม่เกี่ยวอะไรกันในบ้านอ่ะน้ำไม่ไหลไปไหนเลยมันก็จะมาแต่ที่เรา
ป้าแล้วก็โอ้โหแล้วดูแล้วคุณป้าคนที่บอกว่าป้าปราณีเป็นเพื่อนกันเลยที่ออกมาโวยแกอยู่กับหลานพิการโอ้โหลำบากไม่แพ้กันเลยแกบอกว่าลุยน้ำซะจนเนี่ยทุกวันลงมาทำกับข้าวนะลุยน้ำแบบเนี้ยแช่น้ำอยู่ตอนนี้เป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วนะค่ะบางบานเนี่ยน่าห่วงมากเพราะจริงๆเนี่ยน้ำท่วมขังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเป็นเดือนแล้วล่ะแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วภาพที่เราเห็นล่าสุดวันนี้คือมันมีกระแสน้ำไหลและเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่ตามมาแปลว่าน้ำจากภาคเหนือส่วนหนึ่งกำลังจะมาที่ใช้คำว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเตือนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตั้งแต่วันนี้นับไปเลยค่ะอีกประมาณ5วันก่อนจะถึงช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนวันที่13มันจะมีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วปริมาณน้ำที่มาจากน้ำปิงเองน้ำยมเองน้ำวังเองเนี่ยยังน่ากังวลอยู่เดี๋ยวดูข้อมูลตรงนี้คุณผู้ชมถามเพื่อตอบคำถามว่าสุดท้ายแล้วน้ำจะมากรุงเทพไหมแล้วตรงไหนจะท่วมบ้างตรงไหนต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงน้ำจากแม่น้ำปิงค่ะตอนนี้เนี่ยคำยืนยันคือจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลอัตราที่เขื่อนภูมิพลรับเอาไว้ได้น่าจะเอาอยู่ใช้คำนี้นะน้ำจากแม่น้ำวังมีเขื่อนกิ่วคอหมาและเขื่อนกิ่วลมทดน้ำเอาไว้น้ำจากน้ำยมตรงนี้ไม่มีเขื่อนลงมาเลยค่ะเพิ่งจะเห็นใช่ไหมกระแสน้ำที่ซัดบ้านที่สุโขทัยเส้นนี้แหละเส้นน้ำยมส่วนน้ำน่านเนี่ยเบาบางลงพื้นที่จุดสีแดงต่างๆเหล่านี้คือพื้นที่รับน้ำและกำลังเจอน้ำหลังเขื่อนเจ้าพยาดูปริมาณน้ำในเขื่อนกันสักเล็กน้อยคุณผู้ชมคะนี่เห็นแล้วเบาใจกันบ้างไหมคะโอ้โหมันยังเป็นสีแดงเลยจะให้เบาใจได้เหรอเห็นแล้วเบาใจกันบ้างไหมเอาละเอาดูฝั่งเขื่อนภูมิพลก่อนเขื่อนภูมิพลเนี่ยตอนนี้ 70% ของปริมาณกักเก็บน้ำซึ่งถามว่าน้ำจากลำพูนเชียงใหม่มาหมดหรือยังยังนะแล้วยังไม่นับรวมว่าพยากรณ์อากาศบอกฝนจะตกภาวนาให้กับกักเก็บไว้ได้หมดก็แล้วกันค่ะพวกเราไม่อยากให้ใครต้องเจอน้ำจริงๆส่วนกิ่วคอหมา 93% แล้วก็กิ่วลมเนี่ยเขาลดลงมานิดหน่อยหวังว่าเขาจะไม่ระบายน้ำลงมามากส่วนฝั่งของสิริกิติ์เองเนี่ยเขาเป็นฝั่งน้ำน่านน้ำน่านเองตอนนี้เนี่ยดูจะเบาบางแต่น้ำยมที่ทดลงมาแล้วมีขั้นเล็กน้อยที่เขื่อนนเรศวรเราก็ได้แต่ภาวนาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่แล้วเก๋เล่าให้ฟังถึงตอนบนแล้วนะฮะที่มีเขื่อนรับแต่ละลุ่มน้ำก่อนที่จะลงมาถึงภาคกลางคุณผู้ชมขยับแผนที่ลงมาอีกนิดนึงให้เห็นง่ายๆเลยอ้าวลองดูนะฮะตอนนี้ท่านน้ำจาก4แม่น้ำสายหลักปิงวังยมน่านมาถึงนครสวรรค์ลงมาถึงชัยนาทก็คือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้นะฮะจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยดูปริมาณน้ำที่มันมานะ 2,003 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,199 ตีไปซะ 2,002 แล้วหลากลงมาจะต้องเจออะไรบ้างดูนะฮะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาต่ำลงมาตรงบริเวณบางไทรจะมีสถานีวัดน้ำสถานีวัดน้ำเนี่ยตรงเนี้ยน้ำอยู่ที่ 2,056 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกั้นเอาไว้นิดนึงก่อนที่จะลงมาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการก่อนจะออกอ่าวไทยโอ้โหแปลว่าจังหวัดที่ไล่เรียงตามแกนกลางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนจอภาพทางขวามือเนี่ยต้องเฝ้าระวังเลยนะเฝ้าระวังเลยค่ะ 8-10-7 ตุลาคมนี้คุณผู้ชมคะตามกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้เลยว่าร่องมรสุมจะมีความแรงมากขึ้นเพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาอ่อนกำลังลงทำให้หลายพื้นที่นับจากนี้ไป5วันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ภาคกลางซึ่งรับน้ำอยู่แล้วหนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วภาวนาให้ปริมาณฝนมันไม่หนักมากจนเกินไปวันนี้ส่งน้องดนไปอ่างทองไปเช็คตามริมแม่น้ำหน่อยว่าพื้นที่ริมแม่น้ำที่เขามีการประกาศเตือนว่ายกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วดูอ่างทองกันหน่อยผงเพงเป็นยังไงมั่งเขาบอกแบบนี้อบต.ผงเพงค่ะคุณมนตรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาตรงจังหวัดชัยนาทเองเขาระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ 2,200 2,200 เนี่ยเขากำหนดขีดสูงสุดไว้ที่เท่าไหร่รู้ไหม 2,500 อีกไม่เกิน3วันคุณผู้ชมแล้วที่น่าห่วงอีกจุดหนึ่งก็คือที่ผงเพงเนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าวาล์วเปิดปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชำรุดโอ้โหมันก็เลยทำให้
ควบคุมเรื่องปริมาณการเปิดปิดไม่ได้ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.